ไม่ต้องพูดเยอะเสียเวลาคนทำมาหากินกันใช่ไหมคะเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแฮปปี้นะฮะแอคชั่นบอกอีกรอบหนึ่งกระถางต่างๆที่คนเห็นเนี่ยที่นี่ที่เดียวนะคุณจะเห็นของตัวอย่างก่อนที่คุณจะซื้อกระสอบคุณจะได้มีไอเดียเนาะว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าฉันต้องการแจ็คเก็ตผ้าล่มเนี่ยราคาเท่านี้มีประมาณเท่านี้มีแบบไหนบ้างนะฮะเนี่ยถ้าคุณต้องการกางเกงกีฬามีแบบไหนบ้างเสื้อกางเกงสเวตเตอร์เนี่ยมีแบบไหนบ้างไม่รอช้าจ้ะเราไปที่ตัดกระสอบกันเลยโอเคไปนี่จ้ะทุกคนดังอัปเดตสเตชันนะคะเดี๋ยวเราจะมาขอแบบลองตัดดูนะคะว่ามันตื่นเต้นขนาดไหนมาเออแต่ว่าที่นี่ตัดง่ายดีเนาะกันไกลเราตัดง่ายค่ะพี่จริงเหรอกันไกลเราอันนี้เราตัดยากแล้วเพราะมันจะเข้าผ้าเออยังไงเนี่ยนั่นแหละค่ะพี่เอาผ้าแบนๆค่ะไม่ง่ายเห็นไหมพี่นิวไม่ง่ายจริงๆอ่ะทุกคนเข้ามาค่ะเข้ามาดูเข้ามาใกล้ๆค่ะโอ้นี่เห็นไหมพี่นิวทำคลอดค่ะทำคลอดค่ะไม่ไหวแล้วให้มืออาชีพทำดีกว่ามันแน่นมากค่ะตรงข้างๆเนี่ยมันแน่นแน่นแน่นแบบปักๆเลยนี่โอ้โหอุ้ยวืดวืดอู้เรียบร้อยมาค่ะพี่นุ่นขามาตรงไหนฝั่งนี้ฝั่งนี้เชิญค่ะเชิญอันนี้ยังไงคะตัวนี้เป็นสเวตเตอร์ค่ะลูกค้าสเวตเตอร์ใครที่อยากดูฮูดไปดูรอบก่อนได้พี่นิวเคยทำไปเท่ากันค่ะพี่แต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นไม่มีฮูดราคาราคาอยู่ที่ 3,900 บาทค่ะประมาณ 90-100 ตัวเป็นเบอร์หนึ่งค่ะแต่ไม่มีฮูดอ๋อเบอร์หนึ่งสเวตเตอร์เนี่ยเขาจะมี2แบบก็คือแบบมีฮูดกับไม่มีฮูดแบ่งเป็นเบอร์หนึ่งและเบอร์สองทั้งคู่ค่ะอันนี้คือป้ายเท็กซัสนะคะแบบไม่มีฮูดก็คืออาจจะมีคอปกคอกลมคออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ค่ะอาดิดาสอาดิดาสจริงเหรอตอนนี้เห็นที่บอกว่าต้องเริ่มสะสมใช่ป่ะใช่ค่ะเพราะว่าพอเข้าหน้าเขาอะค่ะของพวกนี้จะราคาขึ้นทันทีไม่ใช่เพราะว่าโกดังเราอยากขึ้นนะคะแต่ว่าต้นทางของขึ้นมาแล้วก็อย่างที่รู้กันค่าเงินอ่อนของก็จะราคาขึ้นค่ะช่วงนี้ใครพอจะมีทุนให้เก็บให้กอบให้โกยไว้ได้เลยค่ะพี่ค่ะแล้วก็งานรุ่นนี้ค่ะงานเกรด A มันก็จะสีค่อนข้างสดใหม่คือใหม่สะอาดเนี่ยคือคริสต์มาสลายคริสต์มาสมีทุกคอเนาะมีทุกคอค่ะเพียงแค่ว่าไม่มีฮูดแล้วก็เป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์อะไรแบบเนี้ยสีพื้นอ่ะฮะแล้วก็สีค่อนข้างใหม่นะคะผ้าจะค่อนข้างใหม่เลยค่ะอ๋ออันนี้สเวตเตอร์ขอบอ๋อนี่ตัวสั้นตัวสั้นใช่ค่ะอ๋อสวยอยู่เนาะตัวนี้ตัวสั้นเนี่ยค่ะงานพวกนี้ลูกค้าซื้อไปขายซื้อไปใส่บางคนนะพี่เคยได้ยินเคสบริจาคนะคะเขาซื้อเพื่อไปบริจาคค่ะบางคนมาบางมูลนิธิค่ะเอาแต่งานเกรด A แบบนี้ไปบริจาคอย่างเดียวกันกันหนาวทุกกระสอบที่ร้านเราลด500บาทสำหรับคนบริจาคจริงค่ะเจอกันนะคะได้เลยค่ะแล้วปีทำอย่างนี้มาตลอดนะสมมุติพี่ซื้อเนี่ย 3,900 ใช่ไหมบริจาคหนูคิดที่แค่ 3,400 เพราะว่าหนูลดไป500เท่ากับหนูร่วมบุญด้วยแล้วก็ต้องมีแน่นอนเพราะว่าคิดว่านะฮะใกล้ๆปีใหม่อ่ะดิฉันอยากจะทำบุญปีนี้อาจจะไปบริจาคใช่ค่ะเพราะว่าเราอยู่ในเวเสื้อผ้าแล้วใช่แล้วก็เนี่ยคนเอาไปบริจาค กันเยอะไม่ได้แปลว่าผ้าไม่สวยนะพี่เนี่ยพี่สวยไหมล่ะเออเนาะสวยงามไนกี้ก็มาอยู่จะสู้เขาจ้าโอ้ไนกี้อีกแล้วลายสกรีนดีๆโอ้ยลายสวยอย่างนี้วินเทจหน่อยเขาก็จะทำราคากันขึ้นมาลายสวยแล้วก็ไซส์กำลังดีด้วยเนาะใช่ค่ะซื้อไปบริจาคควรจะซื้อประมาณอะไรอะซื้อเด็กก่อนก็อย่างนี้ก็ได้ค่ะบนดอยอะถ้าเป็นแบบเด็กบนดอยคนจะนิยมบริจาคที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าเกิดโดยจริงๆแล้วอ่ะเด็กมันจะมีตั้งแต่เด็กมัธยมเขาจะใช้รุ่นนี้บริจาคเป็นหลักค่ะเพราะว่าไซส์มันมีตั้งแต่เล็กไปจนถึงใหญ่อ๋อแปลว่าไม่ต้องเลือกกระสอบเด็กไม่ต้องค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเด็กปุ๊บเขาจะได้เด็กประมาณแค่3-5ขวบอ๋อโอเคเด็กประถมจะไม่ค่อยได้เด็กมัธยมจะไม่ค่อยได้แปลว่าอันนี้คืออาจจะได้เด็กประถมนิดหน่อยเด็กประถมได้ด้วยเด็กมัธยมเป็นหลักแต่บนดอยมันก็จะมีแต่เด็กประถมนะถ้าไม่งั้นก็อาจจะต้องบริจาคเป็นรายการอื่นค่ะเรามีไอเทมหลายๆอย่างที่คนใช้บริจาคแต่ให้เชื่อมั่นเลยค่ะว่าร้านนี้มีแต่ของดีแน่นอนพอนึกเลยว่าต้องมาที่นี่ได้เลยค่ะขอบพระคุณกราบงามงามแนบอกดีค่ะยินดีมากเนี่ยน่ารักจริงๆค่ะเออสีสวยตายละนี่ต้องนี่อ้อยอ่ะลายกวางน่ารักพวกนี้เป็นวินเทจเนาะอ๋อนี่วินเทจ
แต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าเป็นว่าเป็นยังไงเออแต่รู้ว่าน่าจะเป็นวินเทจก็ดูจากลายใช่ค่ะคนเล่นสเวตเตอร์นี่ก็คล้ายๆกับคนเล่นเสื้อยืดนะคะพี่เขาก็จะดูลายดูอะไรพวกนี้กันด้วยเฮ้ยน่ารักอะไรนะโอลาฟวินเทจอีกแล้วค่ะงานอารมณ์แบบนี้เนาะที่วัยรุ่นเขาขายตัวหลักร้อยอะอ่ะป้ายนี่คือเป็นป้ายเบสนะป้ายเบสนี่ถือเป็นป้ายที่ยุค90นะตัวเนี้ยยุค90เบสเปิดกระสอบเท็กซัสเสื้อเท็กซัสก็ต้องมีค่ะคือโชว์สกินว่าเท็กซัสเออน็อตเฟสตัวเดียวก็เกินราคาผ้ากระสอบนี้แล้วค่ะอุ้ยตายเออดีเออตายแล้วน็อตเฟสก็เกิน 3,900 แล้วค่ะพี่ใช่ยังไงจ๊ะควรจะมาเมื่อไหร่ถ้าคนลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าเห็นพี่นิวจำคลิปที่แล้วที่เราถ่ายกันเมื่อ2อาทิตย์เองเนาะของจาก100ลูกหมดแล้วค่ะอ่ะจริงเพราะว่าคนซื้อเก็บค่ะพี่เพราะว่าของที่เป็นของต้นฤดูอะค่ะเหมือนโรงงานเขาไม่ได้เร่งผลิตเพราะฉะนั้นของก็คือของเก็บมาคุณภาพของมันจะเป๊ะแต่พอเป็นของที่แบบช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่พี่เหมือนเขาเร่งอัดอะมีอะไรฉันก็ใส่เข้าไป มีอะไรฉันก็ใส่เข้าไปไม่พอนะคะพี่ราคาขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าถือว่าจะรีบก็ต้องรีบเลยใช่ค่ะดูจากเพจ Everything by Newมาจะมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะถ้าเป็นกระสอบนี้ปกติหน้าร้านหรือหน้าเพจเราขายอยู่ที่ 4,900 บาทพี่ถ้าเป็นมาจากเพจพี่นิวก็อยู่ที่ 3,900 บาทแล้วแถมฟรีผงซักฟอกวิงว้าว12อย่าลืมนะจ๊ะบอกมาจากช่อง Everything by New นะคะทุกคนโอ้สวยไหนดิฉันใส่ได้ไหมดูแพงนะคะดีใช่ของไม่หลักพันมือสองหลัก10เป็นไงบ้างฮะลูกคุณอีกแล้วค่ะเป็นลูกคุณตะแคงโตไปนิดนึงแต่ก็ใช่ไหมลูกคุณค่ะสวยงามเฮ้ยตัวนี้ก็สวยสวยงามสภาพแบบเบอร์หนึ่งเนาะใช่ค่ะคาวินไทยอุ๊ยกรี๊ดไทยสวยมากดิฉันขอสู้แชมเปี้ยนจ้ะไม่ยอมนะคะไม่ยอมค่ะบอกแล้วว่าใครพักพลังอัปเดตมีแต่ได้กับได้ค่ะลูกค้าตายแล้วสวยสวยคาวินไทย39บาทแชมเปี้ยน39บาท39บาทที่คุณต้องซื้อยกกระสอบยกกระสอบยกกระสอบเท่าไหร่นะ 3,900 บาทค่ะใช่แล้วจ้ะทุกคนห้ามพลาดนะจ๊ะคนดูแล้วอยากอ๋อแต่ว่ารีวิวนี้ลูกนี้ก็น่าจะออกไปแล้วก็น่าจะหมดไปแล้วพี่นิววันนั้นพี่นิวบอกว่าเดี๋ยวจะออกก่อนลูกค้าจะมาซื้อรีวิวก็ออกไปแล้วออกไปตะครั้งกองเลยค่ะพี่อันนี้ให้ดูเป็นแค่ตัวอย่างย่อยน้ำย่อยแล้วเป็นตัวอย่างนะถ้าคุณจะมาที่นี่ก็จะได้ลูกใหม่ใช่ค่ะพี่แล้วเกิดสมมติว่ามาแล้วเกิดเลือกได้ไหมอ่ะอ๋อที่ร้านเราต้องบอกอย่างนิดนึงว่าร้านเราไม่ได้ให้เลือกค่ะสาเหตุมันมีค่ะพี่ไม่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากยกให้หรือไม่อยากอะไรนะอย่างแรกเลยคือเราขายส่งต่างจังหวัดเยอะแล้วลูกค้าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นชาวต่างจังหวัดทั้งนั้นเป็นลูกค้าภูมิภาคทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราให้เกียรติทุกคนเท่ากันค่ะคือเราหยิบให้คุณจะมาหน้าร้านคุณก็ไม่ได้เลือกคุณจะอยู่ที่บ้านคุณก็ได้สิทธิ์เท่ากับคนที่มาหน้าร้านก็มีค่าส่งใช่ค่ะมีคนเลือกเป็นมือเทพอยู่ไม่ต้องกลัวค่ะคนมือเทพค่ะพี่เนี่ยเดี๋ยวนี้ให้มาออกมาดีหมดทุกตัวเลยนะฮะแล้วผ้าเราอ่ะสังเกตอย่างหนึ่งเลยนะคะไม่เหม็นเออไม่เหม็นไม่มีกลิ่นใช่ไม่มีกลิ่นสาบตัวอ่ะอืมในนี้ดิฉันถึงกล้าใส่นี่ไงใครที่เคยแบบว่าเคยไปซื้อผ้ามือสองมาแล้วเจอเรื่องสยองบอกได้เลยร้านนี้ไม่สยองค่ะพี่อันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นไอเดียเป็นแรงบันดาลใจนะฮะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพ่อค้าแม่ค้าพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไหนจ๊ะโกดังอัปเดตสเตชันค่ะลูกค้าพิมพ์ในช่องค้นหาทาง Facebook ว่าอัปเดตสเตชันเป็นภาษาไทยนะคะเฟซจริงมีผู้ติดตาม 380,000 เอ้ย 380,000 คนใช่ค่ะโดยประมาณนะจ๊ะอ่ะถ้าสมมติว่าคิดว่าคลิปของนิวมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะจ๊ะคลิปหน้าอยากจะให้นิวเปิดอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะ